สุขไลฟ์สไตล์ในที่เดียว PTT Live Station Lenso Unique Your Drive Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาวแม็กซ์ทีวีครับผมเดอะสตาร์คาดิฟแล้วก็ดาวิดีโรยิโก้ถูกต้องครับกลับมาเจอพวกเราครับกับแม็กซ์ทีวีนั่นเองครับเราอยู่ที่นี่ครับพัทยาครับอุ้ยที่ผมยืนกับแชมป์เลยครับเนี่ยครับผมโอ้โหก็ล่าสุดนะฮะเปิดที่สาขา2แล้วลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นไม่ใช่ครับแชมป์สนามหนึ่งครับผม TTS นี่2014นะครับดีดีด้วยโอ้โหแต่ทุกคนนะครับในทีมรออยู่เลยว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่ทุกคนจะเตรียมตัวให้พร้อมเห็นเบิร์ดบอกว่าอ๋อเงินอาจจะต้องรอปีหน้าปีหน้าเลยใช่ครับปีหน้าพี่ก็รอไปก่อนครับอีกไม่กี่เดือนเองอีกเดือนเดียวนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับในการแข่งขันเนี่ยยังไม่จบความมันยังมีต่อครับใช่แล้วเพราะว่าหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราให้ทุกท่านนะฮะชาวแม็กซ์ทีวีได้ชมกันไปกับการแข่งขันของคลาส B ใช่แล้วรวมไปถึงครับ A ที่ตกค้างมาจากสนามที่1ครับก็เห็นกันไปแล้วนะฮะในรอบซ้อมของคลาส B ควอลิฟายแล้วก็แข่งครับรวมไปถึงคลาส A โอ้โหมันมากคลาส B นี่ได้ผู้ชนะไปแล้วเรียกว่าเป็นดับเบิ้ลแชมป์ไปเลยคนนี้คุณเบิร์ดเขาจัดงานมาเพื่อรับถ้วยตัวเองเลยนะฮะต้องยอมว่าฝีมือเขานี่เป็นธรรมดาจริงกับคุณเบิร์ด XK นะฮะครับได้อันดับที่1ทั้งสนามที่1และสนามที่2กับคลาส B ไปแล้วส่วนคุณเดย์เนี่ยก็แชมป์สนามที่1คลาส A ไปแล้วแล้วก็จะสนามที่2สนามที่3ครับอ๋อครับดีครับดีครับแบ่งคนอื่นบ้างดิครับโอ้จะเอาตังค์อยู่คนเดียวเลยไม่ได้เห็นแก่ถ้วยไม่ได้เห็นแต่ตังค์เลยใช่ไหมโอ้เห็นมากครับจะได้แต่ความภูมิใจเห็นมากๆครับโอเคโอเคตอนนี้หลายคนนี่เดินมาบอกแล้วว่าถ้าสนามนี้ยังเอาอีกครับต้องมีเรื่องกันสักหน่อยแล้วเอาละก่อนที่จะไปชมการแข่งขันการซ้อมการควอลิฟายนะครับไปดูช่วงแรกกับช่วง Max Update ก่อนเลยฮะไปเลยฮะช่วง Max Updateมีความสุขสนุกสนานเพื่อเธอในค่ำคืนนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับช่วง Max Update นะครับโอ้โหก็อัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะช่วงหน้าติดตามให้ดีนะฮะกับ PT Movement นะฮะไปดูว่า PT เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างไปเลยฮะ PT Movement ช่วง PT Movement by Max TV บริษัทปตท.มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันปตท.กว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวหลักเพื่อเป็นแหล่งสถานที่ให้การบริการข้อมูลและแนะนำนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันปตท.ให้มีภาพลักษณ์หรือ Rest Area ครับซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่พึงพอใจกับบริการท
ที่จะได้รับจากสถานีบริการน้ำมันปตท.ทั่วประเทศอันเป็นเจตนารมณ์ของปตท.ในการร่วมคืนความสุขให้กับประชาชนสมดังแนวตามที่ผู้ว่าปตท.เป็นสถานีบริการเติมความสุขหรือว่าไลฟ์สเตชันความสุขหลักสตาร์ในที่เดียวที่จะให้ทุกท่านเกิดความคุ้มค่าจากการเดินทางและหวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมุ่งเรียนเติบโตขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับปตท.นะครับมาร่วมสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยใช้สถานีบริการปตท.เนี่ยเป็นที่อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มีการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเพราะว่าลืมว่าสถานีปตท.เนี่ยเป็นสถานีส่งมอบความสุขนะครับเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพนะครับห้องน้ำสะอาดร้านกาแฟเมซอนแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ7-Elevenนะครับทั้ง 1,200 แห่งของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นมาตรฐานนะครับที่จะรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับในการที่จะสอนทางพนักงานหน้าร้านของเรานะครับเอาให้รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้ๆปั๊มของเราเนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อในช่วงที่มีการเดินทางแล้วมีรถติดเนี่ยสามารถจะแวะถามทางพนักงานของปั๊มปตท.ได้ครับสุขไลฟ์สไตล์ในที่เดียว PTT Live Station อันนี้คือช่วง PTT Movement งานไปทุกคนได้ชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนรอคอยอยากจะชมกันแล้วครับการแข่งขัน TDS สนามที่2ที่พัทยาที่เดิมแห่งนี้กับการแข่งขันคัดเอต้องบอกเลยว่าสนาม2นี่มีนักแข่งต่างชาติมาเพิ่มเยอะเลยนะเยอะครับเยอะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจากสนามแล้วมีประมาณ2คนนี่ก็เพิ่มมา 4-5 คนมีจากนิวซีแลนด์ก็มาอินโดนีเซียก็มาอินโดก็มาสิงคโปร์ก็มีใช่ครับโอ้โหแล้วคนไทยอีกเยอะมากครับก็จัด70กว่าคันครับเอาแค่32คันครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพการแข่งขันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ซ้อมเลยคอลี่ไฟแต่ไม่ได้ดูตอนนี้นะต้องดูกันหลังโฆษณาครับผมต้องให้อยากมันติดตามให้ดีกับ TDS สนามที่2แห่งนี้ครับเลนโซวิลได้ร่วมออกบูธในงาน Thailand Motor Expo 2024ณอาคาร Challenger Hall เมืองทองธานีโดยมีคุณสัญชัยบุญทวีกิจรองประธานกรรมการบริษัทเลนโซวิลเป็นประธานและยังมีคุณพีททองเจือนักริฟชื่อดังจากสังกัด PTT Performa Drift Team มาร่วมพูดถึงประสบการณ์การใช้ล้อของเลนโซวิลอีกด้วยและครั้งนี้เลนโซวิลได้นำล้อแม็กมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างมากมายทั้งคอนครูสต้าซีรีส์ซัมไรซีรีส์และล้อยอดนิยมอย่างโปรเจกต์ดีรวมถึงเปิดตัวล้อรุ่นใหม่กับ Lenso D1 SF กับเทคโนโลยี Foforming ที่มีคุณสมบัติที่เบาและแข็งแรงที่สำคัญเป็นล้อที่ Lenso คิดค้นและผลิตเองด้วยผู้ที่สนใจล้อของ Lenso สามารถเข้าไปชมตัวอย่างและรายละเอียดได้ที่ www.lensowheel.co.thหรือติดตามข่าวสารของเราได้ที่ www.facebook.com/lensowheel